โยมรักษาศีลแล้วเนี่ยโยมยังโกรธอยู่อ่ะศีลนำมาซึ่งความสุขศีลนำมาซึ่งโภคะสมบัติศีลนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นโยมรักษาศีลแล้วโยมไม่มีความสุขแล้วโยมจะไปรักษาทำไมพุทธองค์ของเราก็โกหกสิพุทธศาสนาไม่ใช่พิสูจน์ได้เป็นปัจจตังโยมรักษาศีลวันนี้มีความสุขวันนี้เห็นไหมรักษาศีลให้เป็นเพราะที่เราที่จริงเราเน้นเลยคำสอนไม่ได้สอนเยอะแยะนะอันมาศึกษาเยอะแต่ไม่ได้เอามาสอนเยอะ